นับสนุนโดยเชฟโรเล็ตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva โอ้โหก็อันนั้นก็เป็นบรรยากาศภายในสยามวินเทจนะครับก็มีร้านรวงต่างๆนะครับวันนี้โชคดีที่ได้เจอเจ้าของนะครับเขาก็มาพรีเซนต์เองเลยโอ้โหพี่ตู่นะครับก็คือง่ายๆคือว่าสถานที่นี้เมื่อก่อนนี่คือเรานึกไม่ออกเลยนะครับถ้าใครผ่านมานี้แล้วเขาก็ทำใหม่หมดเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยพาเต้มาดูสถานที่แล้วก็มาดูว่าจะทำมันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ครับคือบางทีเรามองไม่ออกนะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขามองออกนะครับพวก developerสามารถพัฒนาแล้วออกมาเป็นร้านอย่างนี้ได้เอาตอนนี้มาถึงร้านของเต้บ้างครับชื่อร้านอะไรครับคินคูคิโน่ครับคินคูคิโน่ชื่อคล้ายๆญี่ปุ่นคล้ายๆญี่ปุ่นครับเพราะว่าแต่มันใช่ไหมใช่ครับมันชื่อญี่ปุ่นใช่ไหมของญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษคินคินในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทองใช่ไหมครับคูคิโน่ก็คือคูซีโน่คูซีโน่คูซีนแปลว่าปรุงอาหารก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราปรุงอาหารด้วยความดุดดังทองดุดดังทองโอเคใช่ครับแล้วก็สะดุดด้วยตัวไหนครับแรดแรดสีทองโกไรโนครับโกไรโนใช่นะครับแล้วตัวนี้เป็นของลาเลนซึ่งเมื่อวันสัก80ปีที่แล้วลาเลนออกแบบไว้โอ้โหลาเลนนี่คือศิลปินที่ปั้นรูปงานสัตว์หรือต่างๆที่เปิดใช้งานได้เห็นบอกว่าของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นี่คือมาจากอังกฤษเลยใช่ครับในบางส่วนที่เป็นครับเฟอร์นิเจอร์มีอินดัสเทรียลพวกนี้นะครับจะเป็นของอังกฤษอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นสมัยช่วงนั้นเลยแน่นอนครับอินดัสเทรียลเรโวลูชั่นคือถ้าเกิดว่าคนที่เล่นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เขาจะเข้ามาเขารู้เลยเขาทราบเลยครับว่าเก้าอี้เหล็กหน้าท็อปไม้และเป็นทรงนี้เท่านั้นใช้ในโรงงานใช้ในโรงเรียนใช่แล้วรูปแบบร้านก็ผนังหน้าต่างพวกนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการใช้งานเหล็กอันนี้ใช่เลยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นสไตล์แบบว่าเคยอิฐก่อใช่ครับใช่ครับอิฐมอนแดงเนี่ยก่อนะครับแต่อันนี้เราทุบพื้นที่เดิมที่เป็นผนังเดิมของสยามเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยออกเพื่อเห็นเนื้อแท้ของมันคืออิฐเป็นอย่างนี้เลยฮะเราค่อยให้ทุบอ่ะครับคือผมขอเจ้าของอาคารที่เช่าจากเป็นผู้เช่าจากร้านทีนี้พี่มอดูผนังเสาพวกนี้นะครับทำไมเสานี่เป็นเสาเดิมดั้งเดิมที่เป็นคือร้านอาหารส่วนมากเนี่ยเขาจะมาเช่าที่ใช่ไหมครับเขาจะทาสีทับเดิมถูกไหมครับปิดฝ้าใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีสตังค์ไม่ใช่ ต้องการความแท้ไม่ใช่อันนี้คือครับผมความดิบเพราะว่าความแท้ของสยามจริงๆช่วงที่เป็น industrial revolution นะครับเป็นช่วงปฏิวัติพอดีนะครับก็คือทุกอย่างจะดิบหมดแต่อาหารหนักหรือเปล่านี่มีซอฟๆเลยใช่อาหารเป็นไอแลนด์สไตล์เป็นอวังการ์ดฟิวชั่นโอเคโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ครับเชื่อผมว่าสถาปนิกนะครับคนออกแบบสยามวินเทจจะทำออกมาขนาดนี้นี่สุดยอดเลยเต้เก่งมากๆเลยนะครับเต้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่หลงไหลในการเข้าครัวนะครับชอบทำอาหารชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมให้เลือกระหว่างสถาปนิกกับเชฟถ้าออกมาข้างนอกเป็นสถาปนิกครับอยู่บ้านเป็นเชฟอ๋อไม่ถ้าให้เลือกอาชีพเลยอาชีพเลยใช่ไหมครับผมเป็นเชฟดีกว่านี่โหแสดงว่ารักมากมากๆเลยนะครับถ้าให้ผมเลือกนักแสดงนักร้องแล้วก็เชฟเนี่ยผมเลือกเชฟเหมือนกันเราพวกเดียวกันเปิดร้านอาหารกันเลยดีกว่าเอาละเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่านะครับฝีมือสถาปนิกนะครับจะออกมาเป็นยังไงข้างในก็จะมีเขาเครื่องเขาถึงมากนะครับ
โอ้โหเอาละมันต้องมาพร้อมกับเป็นซุปเนาะครับผมไม่ใช่เป็นแกงไม่อะไรไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเฟรชอันนี้จะเบาเบากว่าซุปใช่ครับครับผมอันนี้คือไก่ที่บอกนะครับไก่จากปาปิก้าหอมมากเลยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งที่บอกใช่ครับน้ำมันดูดีๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้มยำกุ้งแต่มันคือต้มยำกุ้งเพราะว่าเนื้อแท้ของต้มยำกุ้งมีแค่นี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยผัดจนให้มันกุ้งต้องไปเผาก่อนให้ได้กลิ่นกุ้งเผาครับถูกไหมฮะแล้วก็น้ำเครื่องเทศที่ทำต้มยำเนี่ยที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยครับคั่วจนแล้วก็มาเคี่ยวกับกุ้งจนเข้าไปในเนื้อได้กลิ่นครับของเครื่องเทศทั้งหมดแล้วเนี่ยมาผัดกับกุ้งทีครับผมเอาละแล้วเราต้องชิมนะครับนี่ผมขออนุญาตจะไม่จัดใช้นี่เป็นแบบตัดก็วันนี้ต้องขอบคุณเป้มากที่ได้ทำให้เรารู้จักสยามวินเทจนะครับซึ่งวัยรุ่นอย่างเราวัยรุ่นอย่างเราไม่เป็นไรจริงๆเราไม่กำหนดนะว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือเป็นอะไรขอให้มีใจรักวินเทจครับถูกต้องเพราะว่าทุกคนก็ชอบแฟชั่นอยู่แล้วนะครับจะวัยเด็กวัยแก่วัยไหนคือทุกคนต้องการแฟชั่นและทุกคนต้องทานอาหารอร่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับมาที่นี่นะครับร้านของเต้นะครับมาได้เลยคินคูกิโน่ครับคินคูกิโน่แล้วก็สยามวินเทจเข้ามาแล้วเขาจะมีร้านช้อปปิ้งมากมายนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาไปกับเต้นะครับคินคูกิโน่นะครับเดี๋ยวขอไปซัดให้หมดก่อนนะครับวันนี้ต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ